ใบมะกรูดกินได้จริงเหรอนั่นน่ะสิสวัสดีคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตีนะครับและคลิปนี้นะครับด้านหลังตีเนี่ยคือต้นมะกรูดเพราะว่าคลิปนี้นะครับตีจะทําใบมะกรูดกินได้แกใบมะกรูดปกติมันกินได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเอามาทอดให้มันกรอบเนี่ยเสียงมันจะฟินขนาดไหนแล้วมันจะรสชาติเป็นยังไงมันจะอร่อยมั้ยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทํากันแล้วเราก็จะกินลูกมะกรูดด้วยคือมันคงไม่เหมือนมะนาวมันขมนะครับแล้วก็ทรมานมากนี่คือลูกมะกรูดสดๆนะครับลูกมะกรูดสดๆเลยทุกคนบอกทำไมสีมันเข้มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองมากินมาครับมาดูใกล้ๆเลยโอ้ยถ้าติกินมะกรูดลูกสดๆแบบอย่างเงี้ยติดตายแน่นอนครับแต่อันนี้คือสวิงมะกรูดเชื่อมครับใช่แต่เดี๋ยวเราจะนําใบเขาไปทอดนะครับทุกคนฉะนั้นเนี่ยโดนกินไม่ได้นะแกตายเพราะที่เคยกินแล้วนะครับมันสาลิ้นมากนะครับยางมันกัดนี่นะครับใบตรงนี้เก็บใบสวยๆนะเดี๋ยวเราเก็บเราต้องไปล้างทีนึงนะครับมะกรูดนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนี่นะครับเราก็เด็ดไปเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะครับและตอนนี้นะครับกระทะไม่ใช่เราไม่ได้มาโฆษณากระทะและเราจะมาทอดกันครับทุกคนนี่นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเตาแก๊สแบบปิกนิกอันนี้ใส่แก๊สแล้วนะครับเราจะเปิดแก๊สครับเรียบร้อยต้องใช้แก๊สอ่อนๆเลยนะทุกคนน้ำมันไปนะครับทุกคนเวลาเราทอดเราก็ต้องใส่น้ำมันแบบเยอะนิดหนึ่งนะเพราะเราทอดหลายอันนะทุกคนเวลาเราทอดอะไรทุกคนกลัวอย่างนี้ไหมเอครับก็ประมาณนี้นะก็เราจะทอดแป๊บเดียวนะครับไม่นานเฮ้ยแกจะได้กินไหมอ่ะว้าน่ากินมากนี่ทุกคนมันดูแบบน่าจะกรอบเลยนะแต่อมน้ำมันโคตรๆนอนอ่ะทุกคนต่อไป3 2 1เดี๋ยวหยุดใจเย็นอย่ากดนะโอ้โหได้นะเฮ้ยที่อยากจะรู้เหมือนกันนะทุกคนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเอ้ยมันจะกรอบไหมเอาหลักๆเอาให้กรอบก่อนเดี๋ยวรสชาติเดี๋ยวเราไปดูในสตูนะทุกคนมาชิมกันกรอบมากเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าโชกินเจ้าใบ เจ้าใบมะกรูดกินได้จะเป็นยังไงและลูกมะกรูดดูกันเลยมาแล้วครับนี่นะครับที่เราทอดลงไปลงเลยโอ้เดี๋ยวน้ำมันเต็มเปรบเลยเราต้องไปเสด็จน้ำมันก่อนแล้วก็ทุกคนมันมีประโยชน์มากนะใบหรือว่าอะไรเงี้ยคือทุกวันกว่ากรอบเสียงกรอบมากเสียงเหมือนกินเลเชื่อมนะมันมีลูกมะกรูดเชื่อมแบบนี้ด้วยนะครับคือกินได้ทั้งลูกเลยแกจริงๆเนื้อกินได้หมดเลยเนี่ยมีประโยชน์มากมารอชาเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับตื่นเต้นมากตีอยากรู้มากเลยนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะที่ลองชิมอันนั้นคือให้ดูว่ามันกรอบหรือเปล่าแต่อันนี้นะครับเราจะมาลองรสชาติมันครับมาลองเปล่ากันก่อนเลยทุกคนรสชาติอะนะมันจะแบบว่ามันกรอบเนาะแล้วตัวมันจะมีกลิ่นความแบบกลิ่นหอมของมะกรูดอะครับแล้วก็มีความขมออกมานิดเดียวแบบน้อยมากๆพอขมประมาณนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีความมันอะมันน้ำมันแน่เลยมันอะแต่กรอบมากอันนี้คือยอมเลยอะแกอันน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราลองจิ้มน้ำจิ้มนะมันจะเหมือนเลยไหมว้ามันกรอบแบบกรอบกรุบมากจิ้มน้ำจิ้มนี่นะครับวันนี้ฉันกินใบมะกรูดหมดต้นเนี่ย
ษมันอร่อยอร่อยมากๆแล้วมีประโยชน์ไงดีอ่ะอันนี้นะครับเป็นลูกมะกรูดแบบนี้มีความหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดๆด้วยนะชอบอ่ะเวลามันทอดมันกรอบมันแบบกรอบแบบนี่เหมือนกึ่งขนมอ่ะทำขายไหมอีกแล้วทำขายกันจิ้มกับจิ้มไก่ดีงามมากถ้าโรยเกลือนะเหมือนมันฝรั่งทอดตอนนี้เหมือนใบสดเลยอ่ะที่กินเยอะเนี่ยไม่ใช่หรอมันมีประโยชน์แต่กินน้ำมันมากก็ไม่ดีคุณเพื่อนก็ขอน้ำด่วนกรอบเพิ่มหมด
มาถึงบ่ายหมดอันนี้ไม่หมดคลิปนี้จะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันที่หน้าขอบคุณครับรักนะอยากกินอะไรแบบเป็นต้นไม้แปลกๆคอมเมนต์มาได้ที่คนปกติเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะ